วัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็จะแนะนำว่าตำแหน่งงานไต้หวันอะไรที่เงินเดือนเยอะมากที่สุดแล้วก็มีงานใหม่มาแนะนำด้วยนะครับติดตามชมได้ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่างานในแต่ละงานเนี่ยค่าแรงมันต่างกันนะครับฐานเงินเดือนเท่ากันแต่ว่าค่าฝีมือค่า OT ต่างๆมันต่างกันนะครับส่วนค่าแรงที่ได้เงินมากที่สุดนะครับ 1. ตำแหน่งกุ๊กนะครับกุ๊กหรือผู้ช่วยกุ๊กนะครับถ้าเกิดใครเห็นบริษัทที่เปิดรับตำแหน่งนี้ให้รีบสมัครนะครับเพราะว่ากุ๊กใหญ่นะครับได้ค่าแรงเบ็ดเสร็จรวมแล้วทั้งหมดนะครับได้ 43,000 นิวดอลลาร์ไต้หวันนะครับส่วนกุ๊กรองประมาณ 41,000 นะครับแล้วก็ผู้ช่วยกุ๊ก 38,000 นะครับกรณีนี้คือก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยหักประมาณ 5,000 นะครับพวกค่าภาษีต่างๆนะครับภาษีรายปีค่าประกันสุขภาพค่าใบกามานะครับอะไรประเภทนี้นะฮะแล้วก็ตำแหน่งต่อมานะครับที่เพื่อนๆเห็นเขาเปิดรับสมัครให้รีบสมัครเลยนะครับก็คือตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดหอพักนะครับก็คืออย่างตัวปัญญาเนี่ยได้ค่าแรงนะครับ 38,000 นะครับบางเดือนก็ถ้าได้ OT มากขึ้นก็จะได้ถึง 4,300 นะครับมันแล้วแต่นะครับอย่างเช่นแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือเขาจะให้เป็น OT บางที่นะครับบางที่ก็ให้ทำวันเสาร์ครึ่งวันแล้ววันอาทิตย์ครึ่งวันแต่บางที่ถ้าเกิดพนักงานเพียงพอเขาก็จะให้หยุดคนละ1วันนะครับแต่ว่าก็ไม่ต่างกันนะครับค่าแรงก็ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นปัญญาก็พึงพอใจในงานตัวเองมากเลยนะครับส่วนช่างไฟฟ้ากรรมกรต่างๆนะฮะที่เยอะสุดก็คือช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมนะครับเพราะว่าช่างประเภทนี้เป็นช่างเกี่ยวกับช่างฝีมือนะครับต้องมีฝีมือเท่านั้นถึงจะทำตำแหน่งนี้ได้แล้วก็ช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กนั่นก็คือช่างทั่วไปสามารถทำได้ทุกอย่างที่เขาสั่งนะครับก็และค่าแรงก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่ากับค่าช่างไฟฟ้ากับช่างเชื่อมนะครับส่วนงานที่เปิดรับสมัครตอนนี้นะครับเป็นงานเกี่ยวกับก่อสร้างสนามบินเถาหยวนช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างไฟฟ้านะครับหากเพื่อนสนใจก็อย่าลืมทักปัญญามานะครับที่ Facebook ปัญญาทานใสนะครับเดี๋ยวปัญญาจะขึ้นให้ตรงนี้นะฮะส่วนกลุ่มงานไต้หวันนะก็จะกลุ่มใน Facebook ก็จะชื่อว่ากลุ่มงานไต้หวันเที่ยวไต้หวันนะครับเป็นกลุ่มที่ปัญญาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้กับบริษัทจัดหางานต่างๆโพสต์เกี่ยวกับงานของตนเองนะครับซึ่งมีคนมาโพสต์ทุกๆวันนะครับไปหางานในนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีงบน้อยก็อยากบินบริษัทเดียวกับปัญญานะครับก็มีเงินแค่ 5,000 บาทก็สามารถบินได้นะครับสิ่งที่ตัวเองต้องจ่ายเองที่เมืองไทยนะครับ 1. ทำพาสปอร์ต5ปีหรือ10ปีก็ได้นะครับถ้า5ปีก็ 1,040 บาทถ้า10ปีก็ 1,500 บาทนะครับแล้วก็ค่าตรวจโรค 1,450 บาทไม่ถึง 3,000 นะครับวันที่เรามาสมัครนะครับที่จะต้องเสียนะครับก็คือ 1. ทำพาสปอร์ตและ 2. ตรวจโรคนะครับแค่2อย่างแล้วก็จะมีการอบรมผ่านกรมแรงงาน1วันนะครับซึ่งบริษัทจะเรียกตัวมาก่อนที่จะอบรม1วันเพื่อที่จะมานอนที่บริษัทนะครับเพราะบางคนมาจากต่างจังหวัดเนาะมาไกลมากอะไรอย่างเงี้ยที่บริษัทก็จะมีที่พักให้นะครับสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ตัดปัญหาไปได้นะครับส่วนใครมีเงินทุนน้อยก็มีแค่ 5,000 บาทก็สามารถบินมาไต้หวันได้แล้วก็มาผ่อนที่ไต้หวันนะครับอย่างตัวปัญญาเนี่ยเคยทำคลิปแล้วว่ากู้ 60,000 บาทต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวปัญญาจะขึ้นคลิปให้แล้วไปกดเสิร์ชดูนะครับคือตำแหน่งที่รับตอนนี้นะครับก็เป็นช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กและช่างทั่วไปนะครับหากใครพร้อมที่จะเดินทางนะครับวันที่7ธันวาคมนี้มีทดสอบฝีมือนะครับนายจ้างจากประเทศไต้หวันจะไปทดสอบด้วยตัวเองนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมมานะครับและปัญญาก็อยากจะบอกว่าคือตอนนี้เราอยู่ในมินิมาร์ทเนี่ยคนมันจะเยอะนิดนึงนะแป๊บนึงกินน้ำก่อนพี่พูดถึงไหนล่ะข้อแนะนำที่ปัญญาจะแนะนำเพื่อนๆนะครับให้เตรียมความพร้อมมานะครับเพราะว่างานก่อสร้างเป็นงานที่หนักแต่ว่าไม่หนักทุกวันนะครับบางวันก็สบายบางวันก็งานหนักแล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเป็นแต่จะบอกว่ามันเป็นข้อเดียวคือเป็นงานที่อิสระนะครับทำอะไรก็ได้อย่างเช่นมีเวลาว่างเขาก็จะให้พักนะครับมันก็ไม่ได้แบบว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับการก่อสร้างที่เมืองไทยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเพราะว่าที่ไต้หวันเป็นเมืองที่เย็นนะครับเย็นกว่าและตอนนี้เป็นช่วงที่หน้าหนาวแล้วก็กำลังเย็นสบายนะครับส่วนเงินเดือนนะครับก็ 26,000 ขึ้นไปนะครับช่างทำช่างทั่วไปนะครับ 26,000 ช่างไม้ช่างเหล็ก 27,000 แล้วก็ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อม 28,000 นะครับ OT ก็อยู่ที่ความขยันของตัวเรานะครับจะบอกว่าบางคนได้เยอะบางคนได้น้อยเนี่ยอยู่ที่ความขยันของเราด้วยแล้วก็ร่างกายของเราด้วยว่าบางทีเราหยุดบ่อยเราลาบ่อยเราลาป่วยบ่อยเงี้ยมันก็จะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่า
มันก็ได้ 30,000 บาทแน่นอนอันนี้คือก่อนหักค่าใช้จ่ายนะครับยังไม่รวมหักค่าใช้จ่ายต่างๆครับแต่หักก็ไม่เยอะหรอกประมาณ 5,000 นะฮะส่วนใครที่กู้มาก็จะต้องหักเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเราไปจ่ายที่เรากู้มาด้วยเนาะแต่ใครที่แบบมาเงินสดก็สบายตัวปัญญาปัญญากู้มา 60,000 นะก็จ่ายเดือนละ 7,000 แต่ว่าทีนี้เราไม่ได้จ่ายไงเราก็เลยโดนหักโดนสั่นมาครับหักนี่ก็หัก1ใน3ของเงินเดือนอ่ะเดือนไหนปัญญาได้ 40,000 ก็จะโดนหักประมาณ 23,000 บางทีก็ 15,000 แล้วแต่เนาะแต่ว่าปัญญาว่าคุ้มนะวันที่14เดือนหน้าก็ครบ1ปีที่ปัญญาอยู่ไต้หวันละรู้สึกว่ามีเงินก้อนนะตอนนี้มีเงิน 130,000 นะแล้วก็มีซื้อทองไปเส้นนึงราคา 33,400 นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับก็มันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจเก็บมากแค่ไหนนะครับแต่ปัญญาเป็นคนเที่ยวบ่อยไงยังเก็บได้ขนาดนี้แล้วคนที่ไม่เคยเที่ยวอ่ะมันก็ต้องดีกว่าคนนี้ถูกไหมหรือเมื่อชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคนเยอะแล้วเราไม่กล้าพูดเสียงดังไง